โอเคครับเข้าสู่เกมที่2นะในคู่ระหว่าง OG พบกับ Hellbear Smasher OG เอาชนะไปก่อน 1-0 นะครับแต่เกมที่1สนุกมากเล่นกันดุเดือดทั้ง2ทีมเลยปกติคือแบบผมเฉยๆกับ Hellbear Smasher นะแต่เกมเมื่อกี้คือเป็นเกมที่พวกเขาสู้แบบสุดจริงๆ Smash First Drop นะครับแบน Magnus แบน Earth Spiritหยิบ Abaddon ก็ไม่ต้องแบน Abaddon No Tail อย่างที่แบนในเกมที่1 OG เป็น Grim Tiny Combo แบน Beastmaster แบน Phoenix คิดว่าเป็น Tiny Top Sun นะแพทช์นี้มันเหมาะมากๆเลยกับ Tiny Mid Lane It is Dio's Ban The Sack ส่วน Smash เป็น Lurchak Lurchak Abaddonแต่เปิดมา2ตัวแล้วสไตล์มันต่างกันเลยดิเฮลแบร์มันเป็นดับตัวยืนอะอัลบาดอนเลอร์แชกยืนถ่ายไฟ OG มันเป็นเบิร์สคอมโบรอบนี้ไม่กดอินโวเกอร์ตัวมั่นใจแล้วฮะแบน3ของ Smash แบนเป็นจักนะครับกันจักกริมโซไว้ก่อน OG แบนเหมือนเดิมเมดูซ่าของเอสฝั่ง Smash แบน4แบน Dark Seer มันพาทีมเข้าออกได้นะเล่นกับ Tiny แล้วคอมโบทีมไฟท์ก็ดีด้วยวักคุมสตันหมูโอจีแบน Daviro กิวเกียครับอันนี้เป็นแบนเจาะตัวเก่งนะคือฝั่ง Smasher นี่มาเล่นเก่งตัวไหนคือมันเล่นเก่งสุดจริงๆ Secret ก็โดนมาละไอ้พวกตัวเก่งเนี่ยรอบนี้เป็น Smasher Ban Invoker นะเขาเผื่อว่าเป็น Tiny Sub แฮะเกมนี้เป็นเกมที่ดีสำหรับแมกนัสผมให้แบบนี้เพราะถ้าหยิบแมกนัสมาคือใช้กับไทนี่ได้ด้วยแต่เป็นสเปคพิก3นั้นคงไม่ใช่แมกนัสละแมกนัสสเปคมันไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่ OG แบนไวเปอร์ไปเพราะจะเล่นสเปกเตอร์นะครับพอเปิดสเปคมา Smasher อยากชนะเลนก็กดเซนทอร์ไปเออแมกนัสแบนไปแล้วนี่หว่าลืมดูต้องแบบเฟิร์สแบนเลยด้วยมันแบนไวเกินอ่ะอันนี้ก็แบนตัวเก่งแต่จริงๆสงสัยไอ้ดาร์คเซียอยู่ว่าที่มันแบนดาร์คเซียเพราะมันจะเล่นเทอร์เรเบลดประมาณนี้ไหมมันเป็นตัวเก่งเอสด้วยดาร์คเซียวอลมันเหมือนกิมโศกอะแต่ไม่น่ามั้งเพราะมีกิมโศกแล้วมันก็หนักพอแล้วถ้าจะกดเทอร์เรเบลดถ้าจะกดลูน่าอะไรพวกนี้สเปคฮอนเปิดแมปไทนี่เปิดต่อรอบนี้เอาไลออนมาเล่นบ้างครับเอามาสกัดไดฟ์นะโอจีเป็นปักมิดเลนเท่ากับไทนี่ซับ
จริงๆเล่นไทนี่ออฟเลนได้ด้วยซ้ำไปถ้าเลนแครี่มันจืดพอจะให้เล่นปักกับไทนี่ก็คอมโบทอสออกนอกริมคอยเอากดสเปคมาคุ้มอยู่ตอนนี้คือเขาไม่ได้สนใจเลนสเปคอยู่ละไอ้กดสเปคก่อนถ้าเพื่อนๆทำดีเดี๋ยวสเปคก็ได้ฟาร์มเป็นดราฟตัวยืนจริงๆว่ะเลอแชกบวกเรดคิงก็ถึก3ตัวนะอัลบาดอนก็มีอันติครับคนซวยคือไลออนแต่เลนค่อนข้างเฉยๆนะเรดคิงคู่อบาดอนน่ะไม่ทำอะไรเลยฟาร์มอย่างเดียว OG แบนเซนทอร์ไปครับให้เลนสเปคสบายสมาร์ทเชอร์แบนทิมเบอร์ซออันนี้ก็แบนเพื่อให้เรดคิงสบายเหมือนกันไม่มีรีดดาเมจมีแต่การไถสู้กันของฝั่งสมาชเชอร์นะก็ต้องใช้ซิลเอชปิดแพสซีฟสเปคแบนเนเจอร์โพรเฟตเซฟอันนี้แบนตัวเก่งแต่จริงๆมันเข้ากับดาฟนี้อยู่เพราะว่าปักมันคือกลิ่นแห่งเกมไวปักคู่เนเจอร์เฟดก็เหมือนดาฟโซนจีนแพทที่แล้วเป็นคู่เกมไวแล้วเป็นไทนี่ซับ4กับกิมสโตกซับ5ด้วยมันก็เล่นแบบต่อคอมโบไม่ต้องการอติถ้าเป็นออฟเลนตัวอื่นมันยังแบบต้องรออัลติเมทนะเนเจอร์เฟดมันไม่ต้องกลายเป็น OG ได้ last pick เก็บ last pick ไว้ให้เซฟเล่นแบน Enigma off lane ทำไมรู้สึกว่าอยากเห็นเซฟเล่นเนโครจังเลยรู้สึกเกมนี้เป็นเกมที่ดีสำหรับเนโครโฟสทีมต้องการไปครับสมาร์ทเชอร์กดอันเดอร์ลอร์ดมาอันเดอร์ลอร์ดมีจับก็คือดักไดฟ์ได้เอลเดอร์เซฟว่ะตัวที่ซ้อมในแรงเกมมาซ้อมในแรงเกมมาเยอะมาเกมที่1เราพูดไปนะสมาร์ทเชอร์ไม่มีตัวเคาน์เตอร์เอลเดอร์เลยในเลนน่ะมีแค่เรดคิงสตันจังหวะเดียวเอลเดอร์ตกเป็นลูกเลยผมให้แบบนี้เป็นฮีโร่ที่เก่งเวล1 3 5ในฐานะออฟเลนนะเอาอันเดอร์ลอร์ดมาอันเดอร์ลอร์ดได้ Fire Storm เบอร์เลือดเป็นเปอร์เซ็นต์โอเคสเปคเจ็บหน่อยมีหลุมดักไดฟ์ก็คือปักกับไทนี่แล้วก็ใช้ประโยชน์จากเลนของ OG ที่มันเป็นสเปคเตอร์ก็คือมันเหมือนเซนทอร์อีกเวอร์ชันหนึ่งอะ AL A Underlord เนี่ย
กดมาเพราะว่าสเปคเลนจืดๆอันเดอร์ลอร์ดชอบฮีโร่แบบนี้ Are you ready to rumble?Prepare for battle. What have I done? What have I done now? โอเคครับเข้าสู่เกมที่สองนะ OG Radiant Smash หรือว่า Hellbear Smasher You the Die นะครับสเปกเตอร์ตัวเด่นอนาเซฟเอลเดอร์ไททันเหมือนตัวมาร์เก็ตติ้งอะแต่วันนี้มาแปลกหน่อยเป็นไทนี่ซับ4นะที่ช่วงหลังมาคือไม่ค่อยได้เห็นคนเล่นละ oh, yes. มันเนิร์ฟคอมโบอวาลันทอสดาเมจไปแล้วสิ่งที่ได้มาทดแทนคือความสามารถสเกลเลทเกมนะซื้อฉาดแล้วจับต้นไม้แบบไม่มีลิมิตconsider yourself warned OG อยากไฟว่ะเปิดวอร์ดเตรียมตัวจะเอาเฟิร์สบัตพร้อมกับบาวตี้รูนสุดท้ายรู้ว่าไม่ได้ครับทำลายหลักฐานทิ้งเป็นวอร์ดที่ลงทุนมาแค่นี้แหละอุ้ย3บาวตี้เป็นของ Smash นะพอขึ้นไปข้างบนเมื่อกี้แล้วกะเจ้าของเขาเซฟเองก็มาบอดี้บล็อกครีปด้วยไม่ได้มารอเก็บบาวตี้รูนเป็น Smash ได้ไป3บาวตี้นาทีที่0เพื่อให้เลนของ Red King ไม่ยับจนเกินไปนะเขาเอาไลออนมาเลนนี้นะครับมันเลยกลายเป็นอาร์บอดอนดูหวงๆไปนะแล้ว OG จัด3ด้วยสเปคคือถ้าให้มาเล่นเลน 2-2 เจออันเดอร์ลอร์ดอันเดอร์ลอร์ดมันชนะอยู่แล้วเดี๋ยวมาดูว่าเขาจะเล่นเลน3ข้างบนนี้อีกนานแค่ไหนเอ้ยเลน3ข้างล่างนี้อีกนานแค่ไหนเพราะถ้าเล่น3แบบนี้คือ3ข่ม2อนาสบายตอนต้นสเปคไม่เดือดร้อนอย่างมากสุดก็หลังจากที่เลน3ข้างล่างเขาทิ้งไปก็เสมออย่างข้างบนเนี่ยมันเป็น2ตัวสตันนะเขาเอาไลออนขึ้นมาข้างบนเพื่อมาสตันเบรกเซฟเลยเพราะเวลาเซฟมันปั๊มบัฟมาคือไม่มีใครสู้ได้ตรงนี้ก็โซนให้ Red King ได้ฟาร์มไปนะครับเอสกอร์คริปก็ได้ไปเต็มที่7ทับ4แต่เออเดอร์เนี่ยท่านมันไม่ขออะไรมากมันขอแค่มีเซฟเตอร์ดูเหมือนไม่มีอะไรมากนะขอแค่เซ็นเตอร์แต่ระหว่างทางไปเซ็นเตอร์นั่นแหละทอสปาดผู้กันปามีดเซอร์ไพรส์ครับโทฟูเกือบตายโทฟูใส่โล่แล้วแต่ติดคูดาวโล่เรียบร้อยครับไปอนาได้เฟิร์สปัดไปนะรัสมัสก็มีริงโปรเทคชั่นบวกเกราะเกราะ7แต่ว่าโดนสเปลดาเมจเต็มข้อตรงนี้ช่วยกระลุมตีปาดผู้กันรัสมัสเทรดจะไม่ไหวแล้วไฟสตรอมเพื่อจะให้ศัตรูสู้ในไฟสตรอมก็ไม่ไหวครับยังไง3ก็ชนะ2เพราะฝั่ง OG เขาเป็นซัพพอร์ตที่แอคทีฟนะไม่ใช่ซัพพอร์ตที่แบบไม่เก่งคอมโบในเลนโทฟูเข้ามาปุ๊บเจออวาทอสครับรอบนี้ซักซ่าเวล2แล้วน้ำหมึกสตันต่ออีกกลายเป็นโทฟูตายต่อเรื่องครับผมแล้วดับเบิลคิวโนเทลอะเพราะสเปกเตอร์เลนมันห่วยเลยเล่นเลน3ข้างล่างนะเพื่อทำให้สเปกเตอร์สบายตอนต้นกระทืบอันเดอร์ลอร์ดที่กะว่าจะมาเล่นเลนชิวๆโอ้เลนเนี้ยมันต้องซึมแน่เลยสเปกเตอร์ไม่ทำอะไรครับแต่ว่าซัพพอร์ตมันเล่นนะซัพพอร์ตมันแอคทีฟเต็มที่เลยโนเทลก็ขึ้นริงบัสลัสมารีเจนมานาให้กับเลนซึ่งเล่นเลน3ด้วยก็เป็นออร่าไอเทมที่คุ้มอนาก็ได้เงินก้อนหนึ่งไปละ900เต็มๆจาก1คิว2แอสซิสต์ตรงนี้อัลบาดอนคู่อันเดอร์ลอร์ดมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยมันเป็นคู่เลนที่แย่เขาสลับเพราะว่าต้องการคุมอันเดอร์ลอร์ดข้างบนอย่างเซฟเนี่ยเซฟก็ลำบากเหมือนกันเซฟก็ขึ้นเวล3แล้วขาดเลือดขาดมานาครับเลนบนตอนนี้แต่ก็ยังไม่ตายนะ
เห็นข้างล่างนี่แบบคิวเยอะๆก็จริงแต่ว่าเรดคิงสบายโคตรๆครับผมเมื่อเทียบกับสกอร์คลิปสเปคต้องมาเทียบว่าเงินที่แบบได้แอสซิสต์ไปเท่าไหมยังไงก็ไม่เท่าอยู่ดีต้องได้คิวอ่ะทอสมาน้ำหมึกสตันมีโทฟุใส่โล่ล้างให้บรัสบัสเลเวล3ละฝ่ายสตอม2นะครับวิ่งออกมาแล้วทอสอวาลานซ์คอมโบโนเทลจ่ายสกิลไปหมดแล้วนะตรงนี้โทฟูใส่โล่ให้แล้วก็ยืนหวดแบบติดๆไปเปิดริงบัสลัสมาเหมือนกันตรงนี้มันก็ต้องใช้มาใช้ดาเมจมากกว่าเดิมนิดนึงเพราะว่าโล่อบาดอนมันใส่เซฟให้ตอนนี้อบาดอนมีมิสคอยล์แล้วก็ต้องใช้ดาเมจมากขึ้นอีกเลนกลางสตอมเมอร์เขาอัพอีดิทนำนะจบเลนเขาไปดันเลนข้างได้นะครับฝั่ง OG ไม่มีตัวดันบ้านเลยถ้าเทียบกับฝั่งของ Smash ก็คือถ้าเลนว่างปุ๊บเลอแฉกดันได้ Red King ก็เปิด Skeleton ดันได้ข้างบนก็สตันย้ำๆตามด้วย Body Block ทำให้ตายโปรเพลเยอร์ให้ Skeleton สับรัวโอ้โหอย่างสวยตรงนี้เก็บคิวเซฟไปครับผมด้านล่างก็หนักเหมือนกันออฟเลนทั้ง2ทีมปาดผู้กันเอาโทฟูใส่โล่ก่อนตรงนี้ก็จบเทิร์นไปสู้กันนานมากจนเลือดเริ่มโลแล้วนะเลนล่างคือปะทะแบบทีๆเลยสตอมซอมเมอร์จะขึ้นคาย่าส่วนท็อปสันก็ไปเหมือนเดิมครับไปเอิญถ้าสปอร์ตไม่อยู่ปุ๊บก็เริ่มจะบางๆแล้วโอ้ยตรงนี้มีบาวตี้ไหมไม่มีนะซักซ่าเดินไปเช็คบาวตี้มาก็คือมิดเข้ามาเก็บแล้วRed King สบายจริงๆได้เฟสบูทมาแล้วนะครับกิวเกียวิ่งอ้อมมาดูดมานาเซฟก่อนมีดาเมจไป100แต่ไม่ได้ตีท็อปสันก็ฟาร์มเลนฟาร์มป่าไปนะแล้วตรงนี้เขาก็แตกแคมป์ได้กันไว้เขาก็จ่ายเวฟเคลียร์ระหว่างที่คีปมันดันสูงรัสมัสก็มีเบรเซอร์แล้วครับขยายเลือดเยอะแล้วก็ไม่โดน1คอมโบตายง่ายอีก20วิจะเป็น Power Rune 6นาทีนะซักซ่าแวะมารับทันคิวบูสต์แล้วตรงนี้โทฟุมาจะวอดเหรอแต่มีแค่เซนทรีนะไม่ได้มีออฟเซิร์ฟรถถังของซอมเมอร์ยังอยู่นะครับและซัพพอร์ตเข้ามาเตรียมตัวคอนเทสต์ Power Rune เลนกลางใครจะได้กลายเป็นฆ่าซักซ่าแทนครับซักซ่าต้องโยนหินสตันไปก่อนแล้วด้านบนกิวเคียตัดอินวิสไปครับทางด้านของท็อปสันสแกนมาแล้วแต่คือไม่ทันละมิดเลนไม่มีใครได้เติมขวดนะตรงนี้ระหว่างที่ซัพพอร์ตไม่อยู่แต่เซฟก็ไม่ได้เข้าเลนอยู่ดีรอปูครีปครับท็อปสันอยากจะไฟท็อปสันมีดีมคอยดีมคอยตรงนี้มีออฟเซอร์บอร์ดอยู่อาวาลันเติมดาเมจแล้วทอสติดดีมคอยสตันตรงนี้โทฟุยังไม่ตายกดสติ๊กขึ้นมาแล้วมิสคอยอัดใส่หน้าท็อปสันครับผมท็อปสันเจอคิวเกียร์สตันและคิวเกียร์อ้อมมาจากด้านหลังเฮกเซตสตอมซอมเมอร์ไถอีดิทเต็มข้อจับเปิ้ลคิวไปครับกลายเป็นว่าฝั่ง OG เรียกมาไฟนะแต่พังครับผมส่วนลัสบัตตอนนี้โซโล่กับอานาอยู่เกือบปิดคิวได้ขาดมานาสำหรับไฟสตรอมซัพพอร์ตเทไปเล่นเลนกลางกันหมดนะครับทำให้เลนข้างต้องโซโล่กันนะตัวคอแต่ว่าเอสอ่ะเขาได้คีปไปเยอะมากๆแล้วเอสเขาเล่นอัมเลดด้วยครับเล่นเรดคิงไฟท์แพทปัจจุบันมันได้บัฟมาด้วยอัมเลดมันเบิร์นเลือดน้อยกว่าเดิมได้อาร์เมอร์เยอะกว่าเดิมพวกฮีโร่อัมเลดก็กลับมาในเมตานี้สามารถเล่นได้สเปคมันไม่แอคทีฟเท่าเรดคิงละเรดคิงตัวนี้มันไฟไวแล้วซักซ่าเขาเล่นไทนี่4นะไทนี่4นี่แบบกระหายเกมโถมมากเลยแต่พอซัพพอร์ตไม่อยู่ครับเลนระเบิดอยู่ดีสตอมซอมเมอร์ลงมาเล่นเลนล่างแล้วเล่นคั่วรถถังที่เลือดเหลือแค่31เลอแชกมูฟรัวๆแล้วตอนนี้มาปาดผู้กันโอเคสุดท้ายก็ดีนายทิ้งครับรถถังคันนี้ยังดันทาวเวอร์ไม่ได้แต่ตบแครี่เขาได้นะ
คือทำให้สเปคสบายแล้วเว้ยแต่สุดท้ายแล้วอะสเปคก็ยังคงเป็นฮีโร่ที่เลนแย่อยู่ดีซับไม่อยู่แป๊บเดียวก็เป็นเรื่องผีแปะหน้าน้ำหมึกถ่ายเจอหลุมดักครับผมน้ำหมึกก็ไม่ได้ถ่ายเต็มข้อซอมซอมเมอร์เคลียร์ผีไปขึ้นอูสเตอร์ชิ้นแรกนะรูนเป็นดับเบิลดาเมจครับรูน8นาทีให้ท็อปสันมาเก็บไปสังเกตการเงินของอันเดอร์หลอดตอนแรกที่แบบลำบากลำบากเข้าเลนไม่ได้ตอนนี้เงินเท่ากับสเปคละแลนเดอร์หลอดที่เขายืนซึมๆในเลนอ่ะเขาได้ออร่าบวกดาเมจนะคีปตายรอบๆตัวดาเมจเขาก็ยิ่งฉีกสเปกเตอร์เข้าไปอีกลาสคีปมันก็เล่นง่ายไฟสตอร์มเมื่อเคลียร์คีปฟาร์มสบายโนเทลมาลากคีปเนี่ยลาสบัสมาเคลียร์เลยไฟสตอร์มฟาร์ม2กองตรงนี้ท็อปสันจะมาจัดการลาสบัสนะครับใส่น้ำหมึกไถป๋ามีสโลมาแล้วก็เอาชัวร์ไหมไม่จ่ายดีมคอยว่ะประหยัดเฉยใช้ทำให้ตายโปรเพลอร์ครับบอดี้บล็อกครับผมสกิลเอ็กซ์ต้าที่ทุกคนสามารถทำได้โดยไม่ต้องใช้มานาแต่ใช้มูฟสปีดกลายเป็นบาวตี้รูน9นาทีตรงนี้โรเทชั่นคุ้มเลยตบเลนล่างแล้วก็ได้บาวตี้รูนไปด้วยสตอมสตอมเมอร์มาอีดิทไททาวเวอร์ครับเซฟมาช่วยครับตรงนี้กระทืบหลับเบรกไฟเล็กน้อยแล้วดรีมคอยจัดได้เป็นอัปปะดอนก็เชื่ออัปปะดอนไปแต่พอคนเฮโลไปกลางครับเกิดอะไรขึ้นสตอมสตอมเมอร์วิ่งขึ้นมาดันท็อปเลนต่อโอ้ตอนนี้เลอแฉกมันวิ่งไปทั่วเลยว่ะต้องจับม้าตัวนี้ให้ได้โนเทลทีพีมาปุ๊บโอ้เจอเลอแฉกหลังต้นไม้อีดิทไถจนตายครับคิลลิ่งสปรีรัสมัสมาหลุมขวางตรงกลาง OG กำลังวิ่งไล่ฆ่าแล้วออฟอัดเซน่ารัสมัสตายไปตรงนี้มี TP มาจาก SS ได้อัมเลตแล้วครับ9นาทีเงินนำ 3,000 เลยนะทางด้านของ Hellbear Smasher carry เงิน 5,000 ใน10นาทีครับEasy kill สตันและคิท็อปสันมาไล่จี้ซอมซอมเมอร์ตายตรงนี้มีฮอนมาเติมจากอานาครับอานาบอกมันลาสโดยเฉพาะเป็นการกด R ที่เป๊ะมากครับผมได้เงินไป357เอสจะมาชวนไฟแล้วนะในขณะที่สเปคยังไม่ได้ไอเทมหลักเลยนะอนาห้อย Ring of Field อ่ะรู้สึกว่าอนาเขาชอบเล่น Ring of Field เท่าที่ดูตั้งแต่แมตช์ก่อนหน้านี้แล้วเป็นท็อปสันดีนายทาวเวอร์ทิ้งครับผมก็เสียทาวเวอร์เลนกลางไปต่อไปเป็นเซฟเลนทาวเวอร์นารัสมัสดันลึกคนเดียวตรงนี้ท็อปสัน TP มาวางหลุมดักรอกันเลยแต่ว่ามีซักซ่ามาโยนหินจากซอกต้นไม้อาวาคอสคอมโบครับผมรัสมัสล่วงลงไปซอมซอมเมอร์เข้ามาโดนดีมคอยจับต่อด้วยอีดิทกับพอสโซว่าไถแต่ไม่ไหวครับผมมีเซฟมาถู1ทีด้วยเนเชอรัลออเดอร์และกิวเกียร์ฟิงเกอร์เซอร์ไพรส์ท็อปสันไปยังคงเล่นกันดุเดือดเหมือนเดิมครับสำหรับเกมที่2ของ2ทีมนี้ไฟแบบต่อเนื่องเกมไม่ง่วงเลยเอสโปมาจะโซโล่คิวโนเทลโยนตันไปโดนผีแปะหน้าแต่ไม่สนใจจะเคาะเก็บคิวครับผมมีอิงสเปลโซนด้านล่างโทฟุใส่โลวิ่งไล่เซฟมานะไล่เซฟออกจากหน้าป้อมแต่ตรงนี้ไม่มีรถถังแล้วที่เหลือแค่คีปถูๆแล้วก็ดันไปเซฟอาจจะดีนายได้ก็ได้นะครับเซฟนี่เขาเล่นเนเชอรัลออเดอร์นำเลยนะและนั่นแหละครับดาเมจเยอะกว่าก็ดีนายเก็บไปก็ได้ดีนายไป2ทาวเวอร์เลยนะสำหรับ OG Hex สวยเอสวิ่งมาและเปิดอัมเลตเคาะคริสตันเรียบร้อยครับแครี่มันต้องฟาร์มใช่ไหมแต่พอเป็นอัมเลตเรดคิงอะแครี่มันไม่ฟาร์มแล้วดิมันวิ่งไล่ฆ่าเลยท็อปเลนมีปัญหารัสมาสโตนอีกแล้วครับผมผีแปะหน้าวอทอสคอมโบ5คิวแล้วครับที่โดนไปสำหรับรัสมาสโอ้โหแต่เดี๋ยวก่อนนะแต่เดี๋ยวก่อนนะตอนแรกผมจะบอกว่าอันเดอร์ลอร์ดเนี่ยดูหนักนะตายรัวๆเลยครับแต่พอมาดูเงินเซฟแล้วหนักกว่าคุณเข้าใจยังครับทำไมเงินมันห่างกัน 3,000 ดูแครี่ห่างกัน 1,500 ดูมิดเลนก็ห่างกันนิดนึงแต่การเงินเซฟเป็นซับเลยครับคือโดนจี้ไม่ให้เข้าเลนอันเดอร์ลอร์ดมันไม่มีสกิลฟาร์มเลยนะไม่ใช่อันเดอร์ลอร์ดอันเดอร์ลอร์ดมันมีฟาร์มแต่ว่าเอลเดอร์มันไม่มีฟาร์มเว้ยเอลเดอร์มันต้องทุบคลิปทีละตัวอย่างเงี้ยพอมันแบบตบเลนเรดคิงไม่ได้มันหยิบมามันเลยแบบเงาๆเลย
ฮีโร่มันมาเพื่อระเบิดเลนโดยเฉพาะกิลเกียสตันตัดท็อปสามไปก่อนโนเทลปาดผู้การตามมาต่อแล้วผีแปะหน้ามีอินฟิวส์เอนด็อกครับผมซักซ่าเลยไม่เข้าต่อนะแล้วมันไปไฮกราวแล้วด้วยอันตรายไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่ข้างบนบ้างอาวาดอนขึ้นกิมเมอร์นะโทฟุเจอสเปกเตอร์ไล่ชิมฮะค่อยๆแชลับแชลับแชลับเองช้าๆดาเมจน่ารักอยู่กดสโมคเล่นต่ออ๋อสเปกมันดันสูงนี่เองสเปกมันดันสูงมันต้องโดนลงโทษสเปกเตอร์ฮอนก่อนครับอนาแต่โดนสตันแล้วก็เฮกซ์ไม่ให้ฮอนสลับล่างได้ต้องย้ำสตันมาไปแล้วฟิงเกอร์เบิร์สเรียบร้อยแต่รัสมัสเอาอีกแล้วเหรอนายอีกแล้วเหรอรัสมัสเรียบร้อยครับผมแลกกับรัสมัสอีกแล้วซอมซอมเมอร์เข้ามาอูและสตันซักซ่าเอาสตันวืดว่ะชิบหายแต่ไม่เป็นไรครับเปรี้ยสโลเก็บคิวไว้ได้ตรงนี้ดับเบิลดาเมจรูนมาต่อเลยนะ11ต่อ11ครับผม14นาทีถัดไปเป็นไอเทมหลักของเอลเดอร์เลยท่านแต่มันได้ยากหน่อยเกมนี้เพราะว่ามันจนมากๆในเลนเฟสถ้าเป็นเกมที่ไม่แย่เกินไปเกมเลนปกติอ่ะ 14-16 นาทีก็น่าจะได้ละเซปเตอร์ชิ้นแรกสเปครีเจนเลือดวิลล่า18เพราะได้เสื้อนี่มานะชิปเวสบวกริงออฟเฟลเอจะได้สเก็ตลิลิกละเดี๋ยวคิจะแรงขึ้นแล้วเดี๋ยวไปเรเดียนส์ก็ประมาณ17นาที18นาทีก็ได้จะได้แล้วครับเกมนี้ซักซ่าก็ฟาร์มขึ้นบลิงก์อยู่นะการเงินซักซ่าก็ไม่แย่มากนะครับเพราะว่าซัพพอร์ตเกมแบบนี้15นาทีมีบลิงก์ก็โอเคละท็อปสันขึ้น E-Blade เหมือนเดิมขึ้น Go Scepter มาแต่กันได้แค่ Red King นะไม่ได้กันเลอร์แชกใส่ไทนี่ซักซ่าได้บลิงก์ละสตอมสตอมเมอร์ไปปลอดสโตนนะครับไลออนตัวนี้เลเวลดีวะ15นาทีเลเวล10เลเวลประดุดตัวคอเลยอะได้ยินเสียงวาร์ปอู้หูเปิดวาร์ปมาที่ป้อม2กดฟอร์ติฟายถ่วงเวลาไว้ครับแล้วตรงนี้มีออฟเซิร์ฟวอร์ดอยู่วิ่งกันมาทั้งทีมเห็นผ่านวอร์ดแล้วว่าโนเทลมันซ่อนในรูนี้แวะมาทักทายโนเทลยัดสตันโนเทลตายเรียบร้อยท็อปสันรีบถอยเลยโนเทลเป็นวอร์ดเคลื่อนที่นะและกิลเกียมารอครับผมแต่ท็อปสันใบก่อนกลายเป็นกิลเกียโอ้ล่อดีมคอยได้ด้วยซักซ่าก็ไม่กล้าเข้ามาต่อนะเพราะสแมชเขาวิ่งกันมาเป็นรถเป็นขบวนเลย17นาทีเรเดียนครับเอสคราวนี้ทีมไฟโอจีมีดาเมจพอที่จะเคลียร์เลดคิงไหมเลดคิงคู่อบาดอนเลยนะคู่หูตัวยืนกิลเกียร์จะซื้อฉาดมาต่อนะครับดูดมานาเอ้าโตฟุตกรถว่ะโซบายผูก2ตรงนี้สเปกเตอร์ฮอนลงมาไปจีอบาดอนอบาดอนมีอติครับผมแต่เอสก็จะล้มแล้วโดนน้ำหมึกสตันไปเกิดใหม่ลุกขึ้นมาสู้ต่อตรงนี้เออร์สปิเตอร์ต่อครับผมเอสหลบเออร์สปิเตอร์ได้ไหมไม่ได้โดนเออร์สปิเตอร์เต็มข้อเอสเสียเลือดไประดับหนึ่งแล้วไม่มีเกิดด้วยซักซ่าเข้ามาอวาทอสคอมโบซอมซอมเมอร์โดนจี้ต่อจะท็อปสันไปแล้วก็ทึบหลับได้เป็นโทฟุโทฟุมีชาโดว์มูเลตตะปักเซนที่แล้วเจอครับผมจับพวกคิวท็อปสันครับกลายเป็นโดนเปิดในจังหวะที่ไม่พร้อมครับสแมชเลยเสียคูลดาวน์เรทคิงไป100วินาทีไม่พร้อมสู้1นาที40วิรอดูรูน18นาทีเพราะตอนนี้ฝั่งของ Smash เขาตายไป2ตัวเป็นโอกาสที่จะคุม Power Rune ละอ
อันเดอร์ลอร์ดที่ตายยับๆนะก็ได้ไปแล้วครับไอเทมเคาน์เตอร์เทนี่และโอ้โหดีมคอยเลยว่ะศึกชิงรูนตรงนี้กิลเกียร์มาเฮ็กซ์ฟิงเกอร์สตาร์ทว้าวศึกชิงรูนตรงนี้ต้องจ่ายด้วยอติเพื่อจะแย่งรูนมาท็อปสันได้ดับเบิลดาเมจรูนไปครับแลกด้วยชีวิตท็อปสันบอกอุตส่าห์วิวแชทบอกว่าเช็ครูนพีซแต่กลายเป็นตูต้องเช็คเองเฉยเลยเซฟฟาร์มอยู่เซอร์ไพรส์บลิงค์มาเฮกจากกิลเกียร์แล้ววางหลุมจับครับผมโดนพิกออฟไป2อาร์เมอร์เยอะแค่ไหนจากบัฟนะแต่ว่าดาเมจสเปลทั้งนั้นเลยครับเขามีไปเดี๋ยวขึ้นแวนการ์ดต่อขึ้นคริมสันก็ได้นะอันเดอร์ลอร์ดคริมสันการ์เดนกรีฟพวกนี้คือแบบประคองทีมให้ยืนได้ยาวๆเลยถ้าที่ดูในซีซั่นนี้มาสรุปแล้วคือสตอมสตอมเมอร์เล่นเล่นดูโดดเด่นดีมากเลยติดแค่เกมเดียวเกมที่เล่นควีนอัพเพนเจอซีเคทนั่นแหละเกมนั้นคือไม่ไหวสเปคขาดเงินนิดนึงจะได้ตัวของแมนต้าแล้วนะครับถือว่าการเงินดีนะแล้วดูสภาพการเงินเอลเดอร์ที่เท่าเงินซับ4อีกนานเลยเฮ้ยแล้วสเปคฟาร์มอยู่หน้าป้อมเว้ยสมัตกดสโมคมาเปิดใส่ด้วยบลิงค์มาเฮกแล้วก็สตันแล้วก็วางหลุมมีเซฟกระทืบหลับเบรกไฟเลยเบรกได้3ตัวการจ่ายดาเมจพอไหมพอครับผมเอสเคาะคีแตกไปท็อปสันมาดีมคอยจับมูอวาทอสโคโบน้ำหมึกสตันต่อล้มเกือบทั้งทีมโอ้โหเหลือเป็นทางด้านของเอสกับโทฟูครับผมเอสเคาะคีไปครับผมดับเบิลคิวตรงนี้โทฟูยังมีอติอยู่นะแต่ท็อปสันมีดับเบิลดาเมจครับผมตามมาจี้โทฟูต่อเอสยังไม่เสียเกิดเลยครับตอนนี้มันเล่นดุเกินมันเหมือนไอเกมเมื่อกี้เลยครับที่มันลึกเกินไปแล้วกระทืบหลับไม่โดนโทฟุโทฟุกิมเมอร์หลบไปได้แล้วท็อปสันหลบสตันของเอสไม่ได้ก่อนตรงนี้มีบายแบ็กมาเติมจากกิลเกียร์ด้วยนะกลายเป็นไลออนบายมาเฉยครับเรดคิงยังไม่ทันได้จ่ายเกิดเลยจำเกมที่1ได้ไหมเกมที่1คือตรงนี้นี่คือหน้าป้อม3เขาไม่มีวิชั่นข้างบนเซฟขาด2ชิ้นนะสำหรับเซฟเตอร์แต่22นาทีแล้วไม่ใช่22นี่21นาทีแล้วยังไม่ได้เซฟเตอร์เลยสำหรับเอลเดอร์นี่ถือว่าหนักอยู่เพราะ impact ของเขาในฐานะออฟเลนมันไม่มาเลยสภาพเกมตอนนี้คือดีจนกว่าเอลเดอร์จะมีเซฟเตอร์ถ้าเอลเดอร์มีเซฟเตอร์จะเล่นยากขึ้นละสำหรับตัวของซัมแมชมันจะได้ทั้งฟรี BKBแล้วก็บัฟมันจะแข็งแกร่งทั้งเวททั้งกายภาพเลยตรงนี้เป็นวอร์ดของ OG นะครับสามเหลี่ยมนี้เอสมีบลิงค์และซักซ่าบลิงค์มาทอสเอสกลับมาหาทีมเขาผีแปะหน้าโซบายใส่เอสด้วยเอสบอกได้เลยเว้ยไฟมาเต็มที่มี2ชีวิตครับผมกลายเป็นว่าจ่ายโซบายไปสแมชไม่ได้สนใจอะไรเท่าไหร่อาร์บอดอนอติพ็อปแล้วแล้วมีกิมเมอร์เซฟตัวเองครับแล้วดีมคอยจับทั้งนั้นสตอมสตอมเมอร์ท็อปสันผู้ผู้โผล่ออกไปได้สเปกเตอร์ฮอนเติมไฟตรงนี้ท็อปสันเจอสตันและฟิงเกอร์จากกิลเกียร์ครับผมกิลเกียร์เล่นดีอีกแล้วนะดังนั้นเอสยังไม่เสียเกิดครับผมตีปลดผีไปเซฟที่ตายก็บายกลับมาเขาจะไปโลชานต่อหรือเปล่าสแมชเขาไปได้นะบลิงมาสตันคีและมีกระทืบหลับเบรกไฟจากเซฟครับผมตรงนี้เรดคิงยังไม่เสียเกิดอีกแล้วใส่อิงสเวลให้เซฟวิ่งขึ้นบ้านไปก่อนส่วนโนเทลนั้นจะขอเสียสละเองยัดไฟสตอมไปครับปุบปุบเก็บคิวอานาก็รีบไปดันคีปท็อปนะเพราะไฟต์ตรงๆไม่ได้ละโอเลดคิงแบบชิลมากเลยเอสไม่เสียเกิดเลยครับสกอร์703แครี่เงินห่างกัน 3,000 แล้วตอนนี้สแมชเข้าโลชานต่อเลยนะจังหวะสำคัญไลออนเล่นได้ดีมากไลออนเกมนี้คือไล่ตามจับท็อปสันนะถ้าไม่โดนท็อปสันใบก่อนก็คือเขาได้จังหวะ2จัดการท็อปสันOh, my God.
เอาเอจิไซเลอร์แจกไปใช้เรดคิงมีเกิดใหม่อยู่แล้วสเปคชิ้นต่อไปเป็นไอส์การ์ดนะตัดฟื้นเลือดอันดอร์ลอร์ก็ไปคริมสันการ์ดต่อช่วยบล็อกดาเมจได้เวลาแบบสเปคมันฮ้อนลงมามารีดค่าสปอตจริงต้องบอกว่าพูดถึงเลน3เนี่ยมันมีปัญหานิดนึงนะตรงที่ว่าออฟเลนของเขาเป็นออฟเลนที่มีเงื่อนไขอะดิอันเดอร์ลอร์ดมาเพื่อชนะเลนถ้าจัด3แล้วออฟเลนเราก็ต้องลำบากใช่ไหมถ้าออฟเลนเราแบบมีแค่เลเวลแล้วก็เล่นได้มันก็โอเคแต่เพราะว่ามาเล่นเลน3ข้างล่างไงมันแบบโปรเทคอาณาเซฟเลยต้องลำบากแทนเอสวิงมาแล้วโฟกัสสปอตก่อนนะผมช่างหัวสเปกเตอร์ครับเป็นการเลือกที่ดีมากโนเทลใส่อิงสเวลให้ซักซ่าแล้วรีบวิ่งออกมาโนเทลมีชาร์จแล้วตรงนี้สตอมซอมเมอร์สตันหาเจอโนเทลครับเรียบร้อยโนเทลโดนพิกออฟไปที่เหลือ TP หนีไปได้นะก็เป็นซับ5ตายในหน้าที่ครับขึ้นรถไปกันต่อท็อปเลนครับเซฟโชว์ท็อปเลนนะเซฟมาฟาร์มคีปท็อปเลนครับนั่นแหละครับเดี๋ยวมันมาแน่นอนมันกำลังดันท็อปเลนอยู่แต่ปรากฏว่าไม่ใช่ว่ะเจออนาแทนครับตรงนี้บลิงค์มาหาที่สามเหลี่ยมแล้วมีออฟเซิร์ฟบอร์ดอยู่ที่สามเหลี่ยมสแกนหาด้วยนะสุดท้ายไม่มีใครโดนจับตรงนี้เลอแจกอีดิทไถต่อท็อปสันได้บลิงค์มาสเปคฮอนพร้อมแล้วตอนนี้แต่ว่าฝั่งของสแมชเชอร์ตอนนี้มีเกิดใหม่2ตัวนะครับมีทั้งเรดคิงมีทั้งเลอแชกอีก3นาทีเลยดาเมจไม่พอเลอแชกปลอดโซนละมีรีเลือดด้วยแล้วไทนี่ซับ4เป็นอูเซปเตอร์นะซักซ่าผ่านมาแล้ว25นาทีครับเซฟยังไม่มีเซปเตอร์เลยขาดอยู่600แล้วโอ้โหเอสมันเปิดใส่โนเทลก่อนแล้วโนเทลโดนฟิงเกอร์สู่หายไปทันทีโนเทลบายกลับมาอ้าวได้บายแบ็คแล้ววะรีเซ็ตออกมาก่อนครับตอนนี้ซอมซอมเมอร์อีดิทไททาวเวอร์ต่อปากเซนที่ลองดูวอร์ดซิอ่ะแก้วอร์ดไปเอสเวล18แล้วนะเกิดใหม่คูลดาวน์แค่40วินะครับซักซ่าทอสเอาเรดคิงโยนเข้ามาทุกคนโฟกัสใส่เอสครับผมถ้าเอสเสียเกิดปุ๊บเอสต้องถอยตรงนี้กดไปช่วยเอสเอาไว้แล้วมีเอสพิเตอร์มาต่อรีมคอยจับ3เออสปิเตอร์สู่ไปเอเสียเกิดตรงนี้ทางด้านน้องกิลเกียเข้ามาสตันตัด2ซักซ่าวิ่งเข้ามาแล้วกิลเกียดูดมาหน้าสวนครับผมได้การเวทจากผลของฉาดแล้วดูดมานาแบบมัลติทาร์เก็ตด้วยตรงนี้การเวทตัวเองครับผมหลบอิงสเวลไปได้สวยนะตรงนี้กิลเกียลั่นสตันไปแล้วแล้วทุกคนวิ่งกันไปทางเดียวกันนะผมลัสบัสจะมีวาร์ปใน3วินาทีเจออวารันสตันและอูสวนอันน่ะฮอนลงมาแมนต้าหลบสตันแล้วมีทอช่วยจากซักซ่าครับผมซักซ่ารับเองตรงนี้ไทนี่เซฟแครี่ของเขากลับขึ้นบ้านไปได้ครับเพลย์สวยนะท็อปสันเข้ามาอิงสเวลอีเบดจะใส่กิลเกียร์แต่กิลเกียร์มีโล่อัลบาดอนจากโทฟูก็ผมใส่ให้ผ่านไฟมาได้ไม่โดนเบิร์สอีดิทไถบ้านเอาอิงสเวลไปไถโซบายผูก2ตรงนี้แต่เป็นตัวยืนคู่เลยครับดับเบิ้ลผีมีไปใส่สปิทเอิร์ธและกิลเกียร์บริงมาเตะต่อซาตัน2แล้วโดนท็อปสันไปด้วยแล้วดูดมานากันไม่ละเฮกท็อปสันต่อท็อปสันโดนเชน CC ตรงนี้ละลายครับผมเอสดับเบิลคิวครับผมอย่างสวยเลยกิลเกียร์เปิดโหมดเดียวกับซักซ่าเกมเมื่อกี้เลยไปต่อข้างล่างครับสามสิบวินาทีที่ไม่มีสเปคกับปักนะและได้สักทีว่ะเซฟเตอร์เอลเดอร์27นาทีครับใช้เวลาไป27นาทีกว่าจะได้เซฟเตอร์ของเอลเดอร์ไททันมาและทุกคนก็เตรียมตัวบ๊ายบายอ้าวแคนเซิลวาร์ปว่ะหลอกเฉยไม่กลับฆ่าซักซ่าก่อนครับผมแล้วก็กลับกันตามปกตินะImpurities.
อ๋อถึงแม้ผมจะบอกว่า Elder Titan Offlane Village เยอะมากนะแต่จริงๆแล้วอ่ะ Elder Support 5 Village เยอะกว่า 62% นะ Last Bus จะเซอร์ไพรส์หลุมจับท็อปสันครับผมกิลเกียร์ตามมาต่อแล้ว 5-4 จะพร้อมและหลุมท็อปสันหลบหลุมไม่ได้เป็นเซฟที่โดนกิลเกียร์บิงมาตามต่อแต่ว่าไม่เจอท็อปสันแล้วเปลี่ยนไปเอาทาวเวอร์ครับถ้าเซปเปอร์เกมสบายอ่ะในฐานะออฟเลนคือไม่เกิน20อ่ะ16 17ต้องได้ละแต่พอแบบเลนพังกลายเป็นเงินซัพพอร์ตไปพลังของเซปเตอร์ที่ว่ามันโหดๆช่วงกลางเกมมันเลยเสียจังหวะไปนะนั่นเป็นสาเหตุที่ว่าเมื่อกี้มีคนถามในแชทอยู่ว่าทำไม Elder of Ren ถึงไม่ซื้อของประคองทีมพอไม่ใช่ไอเทมพอสไปค์เขาสเปกเตอร์ฮอนมาเปิดแมปด้วยผมเอ็ดเข้ามาล้วงโนเทล1 2 3โนเทลตายกระทืบหลับเบรกไฟมีคิมสันการ์ดใส่โปรเทคกิลเกียร์มีอวารอน3ตัวตรงนี้แต่ว่าอย่างหนาวโอ้โหอวารอนประคองทีมอย่างดีอันเดอร์ลอร์ดก็ของประคองทีมครับผมไลออนไม่ตายครับผมเลือดโลแต่ไม่มีใครตายป่าต้นไม้ไปกิลเกียร์ก็ยังไม่ตายอยู่ดีสตอมซอมเมอร์ดับเบิลคิวครับตรงนี้และกิลเกียร์บลิงตามมาเฮกจับทางด้านของซักซ่าเรียบร้อยโฟร์แมนไวฟ์ครับไม่ใช่เฮกนะเมื่อกี้เป็นสตันนะสเปคบายมากิลเกียร์บิงมาเฮกซ์และท็อปสันเข้ามาอีเบจะฆ่ากิลเกียร์ครับผมแต่มีโล่มีเลือดใส่ให้ครับผมหลุมจับอนาคตแมนต้ามาแต่ไม่รอดอยู่ดีซอมซอมเมอร์พอสว่าเก็บคิวไป GG หรือยังเอ่ยเมกาคีปเสร็จปุ๊บวาร์ปอยู่ที่เดิมโชว์อ่ะแม่ GG คอเรียบร้อยครับจับท็อปสันทิ้งก่อนจบเกมเลยแล้วเป็นทีมไวฟ์เกมนี้เลี้ยงดูประคบประงมสเปกเตอร์อนาแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเลดคิงโคตรสบายเพราะข้างบนนี้เอลเดอร์เขาเล่นอยู่คนเดียวเอลเดอร์ออฟเลนอ่ะมันมาเพื่อชนะเลนแต่แทนที่จะได้ไปทุบชนะเลนเนี่ยมันกลายเป็นว่าทีมไปเลี้ยงสเปกกระทืบอันเดอร์ลอร์ดพอไปเลี้ยงสเปกอันเดอร์ลอร์ดลำบากแหละใช่แต่อันเดอร์หลอดยังเข้าคลิปได้มากกว่าเอลเดอร์ครับเพราะอันเดอร์หลอดเขามีอัลบาดอนช่วยตอนแรกๆก็ฆ่าได้ตอนหลังมันเริ่มยากแล้วเพราะว่าอัลบาดอนมันมีโล่มันมีเลือดมันไม่ใช่แค่โล่ตอนเลเวล1เหมือนเดิมมาดูกราฟเนี่ยอันเดอร์หลอดหนักนะใช่10นาทีเงิน 3,500 แต่เอลเดอร์หนักกว่าแทนที่จะไปตบเลนเขาทำให้เขาลำบากแครี่ฝั่งตรงข้ามกลายเป็นทำอะไรไม่ได้โดนโซนออกจากเลนแครี่ฝั่งตรงข้ามโคตรสบายเรดคิงของเอสตัดสินใจซื้ออาร์มเลดขึ้นมาชิ้นแรกอันนี้เป็นช้อยส์ที่ดีอย่างนึงตรงที่ว่าเขารวยเขาจะซื้อเรเดียนไวแล้วไม่เอาความรวยของเขาช่วง10นาทีมาโถมใส่ OG ก็ได้แต่เขาเลือกที่จะเอาอาร์มเลดมาแล้วเอาความรวยของเขามาโถมใส่ OGฉะนั้น OG ก็จะมีคนที่เล่นได้แค่พวกสเปลดาเมจเฉยๆกิมไทนี่ปักเอลเดอร์เบรกไฟเล็กน้อยแต่ Impact ของ Elder of Lane น่ะเซปเตอร์มันไม่มาตอนจะจบเกมแล้วเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องว่าทำไมเขาไม่ซื้อออร่าไอเทมถูกต้องมั้ย Elder of Lane น่ะมันเก่งกลางเกมเว้ยเพราะมันได้เซปเตอร์มาแล้วมันได้ BKB ฟรีแล้วเอาดาเมจที่แบบแรงๆอ่ะเล่นคู่ Echo Cyber แล้วทุบแต่คราวนี้มันกลายเป็นไม่มีไอเทมที่ว่าดูไอเทมเซฟนี่ครับเขาไม่ใช่ฮีโร่ที่ฟาร์มเก่งเขาใช้เวลาทั้งชีวิตในเกมนี้ในการหาไอเทมหลักของเขามาแล้วก็จบเกมในอีก3นาทีถัดมายังไม่ทันได้เล่นเลยมันเลยกลายเป็น OG เกมนี้มี3ซัพพอร์ตไทนี่ซับ4ที่ก็หายเกมโถมทีมก็โถมไม่ออกก็พังกันไปเกมนี้เล่นได้โดดเด่นดีสำหรับ Hellbear Smasher ไอเทมของ Rasmus เกมนี้ก็ดีเล่นได้ดีกันทั้งทีมจบไปเสมอ 1-1 ครับผมแล้วเดี๋ยวไปรอดูเกมสุดท้าย Hellbear Smasher ทำเป็นเล่นนะสู้กับทีมใหญ่ได้ใน1เกมคืออย่างน้อยคือไม่ใช่เกมแบบ 2-0 นะแต่ว่าอันนั้นมันคือเคส Secret เพราะนั้นคือทีมใหญ่ที่เราพูดไปแต่กับ OG นั้น
จะเกิดขึ้นไหมครับเกม3จะเป็น Hellbear Smasher ชนะหรือเปล่าต้องรอดู